ิเมะแฟนตาซีมาอีกแบบนึงแล้วนะครับที่เกี่ยวกับ Tower Defense แล้วก็เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะลองมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกกันดูซึ่งได้ข่าวว่าแบบนี้คนไทยสร้างนะโอเคคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะเราจะลองมาเล่นเกมอนิเมะแฟนตาซีกันดูนะครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยแม่งโคตรเก่งนะครับผมไอ้เหี้ยแม่งสร้างแมปโรบอทกันแล้วอ่ะโอ้ยไอ้สมัยเด็กๆกูทำหาอะไรอยู่วะไอ้เหี้ยกูดีลูกแก้วเล่นการ์ดอยู่กี่กันอยู่เลยปรบมือฮะเรสเปคครับผมไม่พูดเยอะฮะเข้าเกมดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเด็กหากูเกมอนิเมะแฟนตาซีนะครับเข้าเกมมาครั้งแรกเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอะไรป่ะฮะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าตัวละครผมชื่อเนมนะครับแล้วก็เลเวล100เพื่อนๆนี่กูเพิ่งเข้าเกมครั้งแรกเพื่อนกูจะเลเวล100ได้ไงก่อนเข้าไปสู่ตัวเกมนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้นี่ครับนี่สีสวยงามสดใสนะครับผมมีหลากสีสันเลยแต่จะว่าไปมันก็คุ้นๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะไอ้เกลียวเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าคุ้นและเกิดนะผมว่าแต่รู้สึกของแมปนี้เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นง่ายกว่านะเผื่อใครเบื่อทาวเวอร์ดีเฟนส์นะอยากมาเล่นสไลเดอร์นะครับก็ลองมาวิ่งกันดูได้นะโอ้โหมันจะฟุ้งจอไปไหนวะเนี่ยโอ้ยตากูจะบอดอ๋อเข้าเกมมานะครับอย่างแรกนะครับผมอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดใช่ซึ่งโค้ดแม่งอยู่ไหนวะอ้อนี่อยู่ตรงนี้ซับทูลิกไทม์นะครับโค้ดนี้โหดนะครับเป็นโค้ดลับนะครับผมกดรีดีมเข้ามานะครับแม่ได้รีโลโทเค็น2อันเนี่ยคุ้มมากแล้วก็อย่าลืมจอย Discord เขาด้วยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดข่าวสารนะครับมีโค้ดทุกอย่างนะครับแปะอยู่ใน Discord แล้วนะครับในหน้าคลิปเอาเว้นะครับผมรวมถึงสนีคพีคนะครับตัวเกมจะมีอะไรใหม่นะครับผมก็เข้ามาติดตามกันในนี้ได้ผมจะแปะลิงก์ Discord นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมอย่าลืมไปจอยได้เยอะแต่ผมชอบนะครับที่เขาสร้างช่องนึงมาเลยนะครับเอาไว้สำหรับใส่โค้ดโดยเฉพาะนะครับผมคือแบบมึงไม่ต้องไปหาที่ไหนให้มันเสียเวลานะครับในนี้เขามีหมดช่วงนี้ผมกำลังดวงตกนะครับผม YouTube แม่งปิดการมองเห็นช่องกูอ่ะถ้าน้องๆอยากช่วยทำให้ช่องเราไปต่อได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับกดไลค์กันมาเยอะๆนะครับกูไหวละนะครับไอ้เหี้ยทำคลิปช่วงนี้แม่งท้อมากเลยเหี้ยอย่าพูดเยอะนะครับไปใส่โค้ดที่เหลือต่อให้หมดดีกว่าอย่าลืมนะโค้ดซับทูลิกไทม์นะครับใส่กันก็ตัวแมปนะจะมีหน้าซัมมอนนะครับช่วยอยู่แล้วนะครับมีแบนเนอร์อันใหญ่ๆข้างบนนะครับผมซึ่งไอ้เหี้ยมึงจะอยู่สูงมั้ยเนี่ยกูต้องเหงนคอดูจนคอกูจะเคล็ดละมั้งแล้วก็เข้ามาหน้าแบนเนอร์อันนี้กับอันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วฮะก่อนหน้าแบนเนอร์จะประมาณนี้นะครับผมจะมีตัวโบรลี่นะครับซาสึเกะแล้วก็ตัวสปีดวากอนนั่นเองนะครับสแตนดาร์ดอ๋อไอตู้ที่เราเห็นข้างหน้านั่นคือสแตนดาร์ดนะฮะซึ่งนารูโตะเป็นมิติกเลยนะครับผมสเปเชียลนะฮะกูควรกดตู้ไหนดีวะน้องๆไม่รู้เหมือนกันนะฮะกูกดไปสิไปเลยแล้วกันนะฮะเอาตู้สเปเชียลคุณนึกว่าเมื่อกี้เกมกูบั๊กแล้วเฮียกดปุ๊บมันไม่ขึ้นอะไรเลยโอเคนะครับผมอ่ะสุ่มนะครับ10โลแรกเราไว้อีพิกมาโอ้โหแรงมาสุดยอดนะครับผมซึ่งการสุ่มผมรู้สึกว่ามันแบบหน่วงหน่วงนิดนึงป่ะไอ้เหี้ยมึงคิดเหมือนกูป่ะหน่วงไม่หน่วงไม่รู้นะฮะแต่คือเหี้ยๆนะบอกเลยนะครับผมชัดเจนนะบรรยากาศแบบนี้อ่ะก็มีสตอรี่นะครับเอาไว้เล่นสตอรี่นะครับผมซึ่งก็ยังไม่มีใครเล่นฮะไหนลองดูซิแป๊บนะครับผมซึ่ง UI อุ้ย UI ผมว่าดูดีเลยนะฮะแต่เหมือนจะไม่มีอินฟินิตในนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันแยกกันหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนะอันต่อมาสีแดงฮะคือเลดท่านแน่มีเทรดนะครับผมก็คือการสุ่มเทรดนั่นเองฮะไหนดูซินะครับซึ่งหน้าต่างก็โอเคนะครับสมมติกูจะกดล็อกลีนะฮะแล้วก็มีโทเค็นลีโล2อันเทรดแชทนะครับผมนี่เขาก็จะมีแบบหลากหลายขั้นเลยโอ้โหสีลุงมึงเยอะนะเนี่ยอันเก่งแม่งเยอะกว่าอันกากอ่ะถัดมานี่ก็จะเป็นหน้า evolution นะครับเอาไว้ evo ตัวละครนะครับผมซึ่งมันอุ๊ยอ๋อก็คือกูวิ่งมาแค่นี้คืออีโวได้เลยอ่ะดีนะครับไม่ต้องวิ่งไกลแล้วก็จะเป็นในส่วนของ stat potential ด้วยนะครับว้าวนะครับผมซึ่งอ่านไหนลองดูดินี่นะครับผมซึ่งอุ้ยหน้าต่างดูดีเลยโอ้โหเกมเปิดมามึงมีระบบนี้เลยอ่ะโอเคก็เจ๋งดีนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะครับกลับมาที่หน้าซัมมอนนะตรงกลางมีอะไรบ้างนะฮะมีอีโมดนะครับผมไหนดูสิดูไม่ได้นะไม่มีเฮ้ยกูอะไรวะแล้วก็จะมีโค้ดนะครับซึ่งเราใส่ดูต้นคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีแชมเบอร์นะครับอันนี้คือ FK ป่าววะกูจะกูกดมาปุ๊บคือกูวาร์ปมานี่เลยถัดจากแชมเบอร์นะฮะก็คือเควสนะครับคืออะไรฮะคงจะยังใช้ไม่ได้แล้วมั้งอันนี้อีเวนต์มันจะมีอีเวนต์แล้วนะครับผมเป็นพอร์ทัลนะครับกับไอ้เฮียนี่นะฮะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะมาจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งมั้งถัดมานะฮะก็คือแล้วก็จะมีลิลิกนะครับผมนี่นะครับซึ่งก็ยังไม่เปิดเช่นกันนะครับผมแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะฮะไหนดูตรงกลางมันมีหลายชั้นจังวะตรงกลางก็จะมีตัว Evo Shop นะครับนี่ก็จะเป็นของเอาไว้ Evo ตัวละครนั่นเองนะครับซึ่ง 5,000 เจมนะครับพ่อมึงจะเหี้ยกูต้องฟาร์มยังไงให้ได้ 5,000 เจมวะนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะมีเหมือนเป็นพวกลีดเดอร์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งยังไม่มั่นใจว่าเขาเริ่มนับกันหรือยังนะก็ประมาณนี้สำหรับล็อบบี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับผมว่าตัวเกมเป็นยังไงไอ้เหี้ยนี่มันหน้า Evo ไอ้สัตว์สตอรี่อยู่นี่เข้ามานะครับแพลเน็ตนาเมกนะครับมี
ี normal กับ nightmare เฮ้ยกูจัดเลยดิเหี้ย nightmare หาเรื่องอีกแล้วอ่ะโอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะซึ่งโอ้โหเหี้ยแบบแม่งโลกชิบหายกูแต่ว่าเกมมีแบบหน้าชัดหลังเบอร์ด้วยนะครับโอ้โหทํามาแบบใช้ได้เลยนะเออนะซึ่งยูนิตเข้ามาแล้วนะฮะเริ่มประมาณ100กว่ากูลืมเอายูนิตไม้เนี่ยขอโทษไอ้สัตว์ไอ้กูเขินเลยว่ะอย่างน้อยเตือนกูได้ไหมก่อนจะไปเล่นว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ใส่ยูนิตมาคืออนิเมะแฟนตาซีกูทำให้ผมดูโง่นะครับผมอ่ะซึ่งกูก็ใส่ยูนิตไปเลยนะฮะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะใส่ไปหมดอุ๊ยแต่เดี๋ยวนะคือเราสามารถใส่ยูนิตได้6สล็อตตั้งแต่เวล1เลยเหรอปั๊กก็เดี๋ยวไปเล่นใหม่นะครับผมซึ่งกูยังยืนการคำเดิมนะครับว่ากูจะกดไนท์แมร์โอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะดูเลือดมอนนะครับผมเลือดมอนสตาร์มาโอ้โห117นะครับผมซึ่งกูยังไม่รู้เลยนะว่ายูนิตกูดาเมจเท่าไหร่นะครับอ่ะจิเอ้ยเดี๋ยวนะมันวางพื้นเอาวางไม่ได้นะฮะอ๋อมันเป็นตัวไฮกราวโอเคอ่ะวางไปมีสกิปเวฟมานะครับผมซึ่งเราสกิปได้มั้งเฮ้ยเวฟแรกเคลียร์สบายสบายจีนอนเราดาเมจ250นะครับเฮ้ยถือว่าแรงอยู่นะครับผมค่าอัปเกรดก็ประมาณ600นะครับก็น่าจะไหวยาวๆนะครับอ่ะกูวางล็อกลีแถมให้ด้วยนะครับล็อกลีเป็นตัวกราวดาเมจน้อยกว่าตัวจีนอนพอสมควรนะครับแต่ว่าคูอ้าวไอ้เหี้ยกูดาวก็มากกว่าด้วยระยะก็น้อยกว่าด้วยเอ๊ะยังไงวะเนี่ยคือเหมือนจีนอสกูจะเก่งกว่าทุกทางเลยครับเนี่ยอันเนี้ยตัวลงตัวแรงฮะกูวางให้หมดเลยจังหวะนี้นะครับผมเรียกว่าสแปมก็พวก UI อะไรต่างๆนะครับก็เป็นแบบที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วเอ้ยแต่เหมือนเลือดมอนมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญครับผมไอ้เหี้ยกูออโต้สกิปเวฟได้มั้ยคือเวลาท็อกเกิลนี่คือมันไม่มีอะไรบอกเลยหรอว่านี่คือการท็อกเกิลเปิดแล้วอ่ะคืออย่างน้อยมีแบบเขียวๆให้กูเห็นได้มั้ยเพื่อนอุ๊ยซึ่งมีตัวจานบินมาแล้วครับตอนนี้นะครับผมเป็นหลอดเหลืองด้วยนะว้าวนะครับมีระบบเลือด2ชั้นมาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สบายฮะ6เวฟนะครับไนท์แมร์คิกคี้เออนะครับผมมันตึงอยู่แล้วนะครับซึ่งตังเราตอนนี้มี 3,000 กว่านะครับอ่ะกูอัพจีนอสยาวๆเลยดิดาเมจตอนนี้ประมาณ500นะครับผมโอ้ยอีซี่นะครับผมซึ่งเอ้ยผมไม่มั่นใจว่ามันตีกี่ฮิตอ่ะคือเกมนี้จะมีระบบการตีหลายฮิตหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่อุ๊ยแต่เหมือนจะมีนะถ้าดูจากสกิลไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้นะครับผมอ่ะกูอัพต่อมาเป็นการอัพเต็มแล้วนะครับผมซึ่งระยะก็ไม่ได้ตามที่กูต้องการนะโอ้ยแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมดาเมจประมาณ600กว่าเนี่ยไอ้เหี้ยคือล็อกลีมึงเป็นตัวอีพิกเหมือนกันไอ้โอ๊ยแต่ล็อกลีนะฮะพออัพไปเรื่อยๆมันจะเป็นฟูลเอลอีเว้ยโอเคเข้าใจได้นะครับโอ้ยก็พอโอเคอยู่นะแบบเนี้ยดาเมจมาอัพตันเนี่ยจะประมาณ488นะครับในขณะที่ไอ้เหี้ยนี่690คือห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้คูลดาวน์น้อยกว่าระยะน้อยกว่าแต่มันเป็นฟูลเอลอีไงก็มีความโกงในแบบของมันนะฮะซึ่งตอนนี้เว็บ11แล้วนะครับอุ๊ยชนะอยู่แล้วคือกูรู้สึกว่าเลือดมอนมันไม่ได้ทวีคูณขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันแบบไอ้เหี้ยเลือดมันเท่าเดิมตั้งแต่เวฟแรกยันเวฟนี้เลยอ่ะแบบนี้ความยากมันจะไปอยู่ตรงไหนวะก็คือแบบมันเหมือนเป็นตัวคูณเลือดมอนที่มันเสร็จสับมันคำนวณมาเสร็จแล้วอ่ะไม่ได้มีการทวีคูณระหว่างเล่นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเราเอาตัวละครที่มันไหวมาตั้งแต่แรกก็คือมึงจะไหวไปแบบนั้นทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความยากขึ้นระหว่างการเล่นแหมเหี้ยเล่นตาแรกก็พูดใหญ่ทำตัวเหมือนเป็นนักวิจารณ์เกมเลยก่อนเล่นรอบแรกไงก็ขอแบบว่าพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นหน่อยอ่ะต่อให้จริงๆเนี่ยกูวางแค่ตัวล็อกลีกับจีนอสแค่นี้ไอ้เหี้ยดูซิว่ามันจะผ่านไหมแบบไม่อัปเกรดเลยนะอ่ะไหนลองดู A few moments later เห็นป่ะไอ้เหี้ยคือมอนมันก็ผ่านในจุดที่จีนอสอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันก็จะลึกๆเข้ามานิดนึงนะครับผมเพราะดาเมจมันน้อยกว่าเดิมเนาะโอ้แต่บอสมาแล้วนะฮะเลือด 6,500 นะว้าวนะครับอุ้ยซึ่งตัวเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเฮ้ยแต่นี่จะไม่ผ่านจริงๆไอ้เหี้ย 6,500 เลือดมันเยอะไปเพื่อนกูต้องอัปเกรดจีนอสตันมาตัวนึงนะครับผมโอ้จีนอสตัวเดียวก็อาจจะไม่ไหวนะฮะมันอาจจะไม่ยากตรงบอสก็ได้นะครับผมเดี๋ยวตัวล็อกลีเราวางไอ้คุมว่าอ่ะกูวางตรงนี้ครับอัปเกรดโอ้เชี่ยระยะมันอ่ะกูลองทันจีโร่มึงที่ไอ้สัตว์ปานวาลีของมึงเนี่ยจัดไปเอ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยมันจะตายแล้วโอเคอ่ะล็อกดีจัดไปเพื่อนก็จบเกมนะครับผมใช้เวลาไปประมาณ6นาทีนะครับผมก็ได้เพชรนะฮะอุ๊ยแต่ได้เพชรตั้ง70เลยนะไม่มั่นใจว่าจะได้อย่างงี้ทุกรอบมั้ยนะครับแต่ถ้าได้ตาละ70เหี้ยกูว่าเยอะนะเว้ยมาก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมเฮ้ยผมว่าตัวเกมทําออกมาโอเคเลยนะครับระบบต่างๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยเกมนี้มีครบและที่น่าสนใจเลยเนี่ยคือแมปนี้เนี่ยคนไทยเป็นคน develop ด้วยนะครับผมเวลามันมีปัญหาอะไรต่างๆผมเชื่อว่าเขาจะรับฟังนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะอยู่ในคอมมูนิตี้เกมพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็น่าจะรับข่าวอะไรค่อนข้างเร็วนะครับเวลามันมีปัญหาก็ขอให้ตัวแมปโชคดีแล้วกันนะครับผมจะพยายามมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับคอมเมนต์เยอะๆเอ้ย YouTube จะได้ไม่ต้องเล่นกูน้อยใจจนไม่อยากทำคลิปแล้วเนี่ย